4สนามที่จะใช้จัดการแข่งขันฟุตบอล AFC U17 เอเชียนคัพ2023ครับคัดเลือกตัวแทนไปชิงแชมป์โลกด้วยครับรายการนี้จะใช้ทั้งหมด4สนามครับสนามแรกก็คือสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานครับความจุ 45,000 ที่นั่งครับสนามที่2สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมรังสิตปทุมธานีครับความจุ 25,000 ที่นั่งและสนามที่3ครับสนาม BG ปทุมสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีครับความจุ 10,000 ที่นั่งและสนามที่4ครับสนามสุดท้ายสนามชลบุรีสเตเดียมอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับความจุ 8,680 ที่นั่งครับซึ่งรายการนี้จะแข่งขันกันวันที่15มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมครับเพื่อหาทีมไปชิงแชมป์โลกเยาวชนชิงแชมป์โลกครับเอาทั้งหมด4ทีมให้เป็นกำลังใจเชียร์นักเตะทีมชาติไทยรุ่น U17 ปีได้ครับผมซึ่งมีโอกาสครับซึ่งรอบแรกไทยอยู่ร่วมสายกับไทยอยู่กลุ่ม A ครับมีไทยเยเมนมาเลเซียแล้วก็ลาวให้เป็นกำลังใจเชียร์น้องๆกันได้ครับผมลุ้นไปเล่นชิงเยาวชนชิงแชมป์โลกครับผม